ปูพมไล่ล่าคนร้ายค,คายอ่านะคะต้องต้องตูเลยนะคะจะบอกว่าข่าวนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเออช่วงหลังๆมีข่าวเกี่ยวกับแหกคุกอะไรอย่างนี้กันบ่อยอยู่เหมือนกันเนาะนะคะ <c oughs> ล่าสุดก็มีอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการปูพรมไล่ ล่ล่ากันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนร้ายนะที่มีการแหกคุกหลบหนีไปนะคะล่าสุดนะก็เป็นเหตุการณ์ในพื้นที่ของเชียงรายนะคุณต้นนะคะพื้นที่เชียงรายนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะได้รับแจ้งนะคะ จากทางาราชทัร์นะคะแล้วก็มีการช่วยกันนะคะในการาไล่ล่าคนร้ายที่แหกคุกนะคะโดยทางด้านของอผู้บังคับการนะคะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะร่วมกับในพื้นที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพแม่จันท์นะคะก็ร่วมกันติดตามไล่ล่านะคะในเดและกันเนาะนามสมมุตินะคะเป็นผู้ต้องหาที่คือถามว่าคดีอ่ะเขาร้ายแรงไหมอันนี้ก็คือเป็นคดี พาคนต่างด้าวเข้าเมืองมาโดยไม่ได้รับอนุญาตคนต่างด้าวสองคนเป็นชาวเวียนมากนะคะแล้วปรากฏว่าในเดถูกจับนะแต่ว่าหลบหนีออก จากการคุมขังของทางเจ้าหน้าที่ที่สพเมืองเชียงรายนะคะอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการสืบสวนอยู่อ่ะของพนักง,งานสืบสวนเมื่อวันที่19มกร,ราคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็การติดตามเนี่ยก็พบว่ามีรถที่ผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเขาหลบหนีไปก็คือขึ้นดอยไปนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตั้งจุดสกัดนะคะที่บริเวณบ้านสามแยกอขาขะนะคะ,นะคะก็มีการจัดกําลังกันร,รอจับกลุ่มนะคะแต่ว่าผู้ต้องหาก็คือ ไหวตัวทันนะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็หลบหนีการสกัดกั้นไปได้นะคะทิ้งรถแล้วก็หนีไป ะะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตามไปยึดรถนะคะแล้วตอนนี้ก็คือมีการปิดล้อมอยู่ในพื้นที่โดยรอบเลยทีเดียวนะคะเบื้องต้นนั้นคือในรถที่ทางเจ้าหน้าที่ไปยึดได้เนี่ยนะคะมีทั้งประทัดปิงปองระเบิดเหมือนระเบิดที่มันทําจากระเบิดปิงปองปะทัดอ่ะระนั้นจานวนหนึ่งนะคะคาดว,ว่าคนร้ายเนี่ยจะใช้ในการแดแปลงนะคะเพื่อใช้เป็นระเบิดสแสวงเครื่องในการต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ตอนนี้นะมีการใช้โดรนนะคะในการตรวจจับนะ แล้วก็ดูในเรื่องของความร้อนว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะที่คนร้ายจะหลบซ่อนตัวอยู่นะคะแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวได้นะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเลยนะคะใ,ในในการติดตามเนาะเพราะว่าก็คือต่อสู้ขัดขืนด้วยนะคะแต่อันนี้รุนแรงนิดนึงทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคือไม่แน่ใจว่าคนร้ายจะมีอาวุธหรือเปล่าเพราะว่าดูจากรถที่ทิ้งร่องรอยของการทําระเบิด แบบประกอบเองไว้คือถ้าเจอแล้วขัดขืนเนี่ยก็อาจจะใช้กันวิสามันด้วยนะคะอโอ้นะคะเพราะว่าประ,ประวัตินะก็ไม่ใช่ย่อยเลยเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเคยถูกจับในข้อหารักทรัพ์ยในเคหสถานนะคะแล้วก็ลักทรัพ์ยในพื้นที่ของสพพญาเมงรายด้วยนะคะอู้นอกเหนือจากเนี่ยนะคะเอ,<ล>เ,อเอาเปนว่าถ้าหากว่า ตัดสินใจมอบตัวนะคะก็ก็น่าจะดีกว่าใช่นะคะเอาว่าตำรวจก็บอกมาอย่างนี้แล้วนะคะใช่ค่ะ